Hello, 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 hello สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Pass ร้อยชายนะฮะและในวันนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้จะมาทำอะไรนะครับแต่ว่าเปิด Meta Human อย่างนี้แสดงว่าเราต้องมีอะไรมาอัปเดตหรือว่าทำให้ดูกันใช่ไหมคือเมื่อไม่นานมานี้นะครับ Meta Human นะครับได้ทำการอัปเดตเวอร์ชั่น 0.5.0 แล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่แอดเข้ามาเยอะเลยดังนั้นแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าในเวอร์ชันนี้ Meta Human สามารถทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยก็สำหรับ Meta Human นะครับเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชัน 0.5.0 นะครับที่ทำการรีลีสออกมาแล้วนะครับก็สามารถไปทำการอ่านแพทโน้ตนะครับว่ามีอะไรอัปเดตได้นะครับตามลิงก์นี้ได้เลยในฟอรัมของ Unreal Engine นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าใน Meta Human นะครับเวอร์ชันใหม่นี้ทำอะไรได้บ้างโอเคนะครับสำหรับบอส New อย่างแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของผมนะครับมีการเพิ่มเลนส์ของ Lens Hue ขึ้นมานะครับใน Hair Color Selection แล้วก็ตัวนี้ตัวเด็ดเลยครับสามารถเปลี่ยนสีผมหรือย้อมสีผมได้ครับ dry แปลว่าย้อมสีนะฮะแล้วก็มีการเพิ่ม LOD นะครับสำหรับทรงผมบางทรงผมนะครับที่มันไม่มีซึ่งการย้อมสีผมใน Meta Human ของเวอร์ชันนี้นะครับก็จะมีข้อเสียอยู่ครับตรงที่ถ้าเราย้อมสีผมไปแล้วครับไม่เพียงแค่สีผมที่จะถูกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนของขนที่เป็น eyelash หรือว่าขนตานะครับถูกเปลี่ยนไปด้วยตรงนี้คิดว่าในอนาคตนะครับทาง Unreal Engine ก็จะมีการอัปเดตนะครับให้สามารถแยกมาทีเรียลนะครับระหว่างเส้นผมกับเส้นขนอื่นได้นะครับในอนาคตก็สำหรับในส่วนของ UI นะครับที่เพิ่มขึ้นมาคือมีระบบซับพอร์ตนะครับการเลือกสีนะครับของ Color Preset นะครับของทั้ง Hair Makeup Clothing นะครับเราสามารถเข้ามากดในตรงนี้ได้ครับ Preset นะครับก็จะมีตัวสำเร็จรูปนะครับทิ้งไว้เพื่อช่วยให้เราแบบเราไปเลือกสีเองมีสีที่กำหนดไว้ให้อย่างนี้นะเราสามารถแบบเลือกได้ก่อนอะไรแบบนี้นอกจากนี้เล็กๆน้อยๆก็จะทำให้สครับมาร์เกอร์นะครับสามารถเห็นได้ง่ายนะครับไม่เกินกับสีผิวแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับของ body type นะครับไปเป็น proportion ก็แต่ก่อนนะครับในส่วนของ proportion นะครับหรือว่าไอ้เจ้า body type เก่านะครับก็จะเป็น section นะครับไว้สำหรับการเลือกนะครับขนาดตัวแล้วก็เลือกส่วนสูงเลือกอะไรพวกนี้นะครับว่าอยากให้เป็นรูปร่างลักษณะยังไงแล้วเชนกับข้อต่อไปนะครับใน proportion นะครับก็คือมีการเพิ่มความสามารถในการเพิ่มลดขนาดหัวมาได้นะฮะซึ่งก็จะอยู่ข้างล่างนี้เลย head scale ในส่วนต่อมานะครับ lighting scenario นะครับก็จะมีการเพิ่ม preset นะครับของ lighting ขึ้นมานะครับเป็น lighting scene preset นะครับเพิ่มขึ้นมาถึง6เลยนะครับเอาไปเช็คกันเลยดีกว่าที่สตูดิโอนะครับตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาดูก็เท่าที่ผมจำได้ล่าสุดก็จะมีแค่นี้ป่ะแต่ก่อนมีแค่สตูดิโออินดอร์เอาท์ดอร์แล้วก็ขาวดำที่เป็นชูเลตนะฮะตอนนี้นะครับเพิ่มมาอีกนะครับจะกลายเป็นสปริตนะฮะต่อมาเป็นไฟไซส์นะครับลักษณะของแสงก็จะเป็นการยิงขึ้นเข้าหน้านะฮะMoonlight นะครับก็ออกแนว Moonlight นะครับสีฟ้าๆนะครับสีแสงพระจันทร์สำหรับตัวนี้ผมไม่สามารถ pronounce ได้นะครับไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับก็ลักษณะมันก็จะเป็นแบบทองๆนะฮะต่อไปเป็น Portrait นะครับสุดท้ายคือ Red Lantern นะครับตามชื่อเลยก็สีแดงนะครับต่อไปนะครับในส่วนของเมคอัพนะครับมีการแอดฟาวเดชั่นนะครับคอนซีลเลอร์แล้วก็บัชออปชันเข้ามาก็สำหรับผู้ชายอย่างผมที่ไม่ค่อยสันทัดเรื่องเครื่องสำอางสักเท่าไหร่เลยไม่รู้ว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรบ้างแต่เท่าที่เข้าใจนะครับฟาวเดชั่นน่าจะเป็นการแบบเป็นรองพื้นหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นการปรับสภาพผิวให้แบบเปลี่ยนแปลงได้ส่วนคอนซีลเลอร์น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้บริเวณใต้ดวงตาที่เดาๆเพราะว่าพอลองปรับพารามิเตอร์แล้วมันก็แบบสามารถมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับภายใต้ดวงตาแล้วก็ในส่วนของบรัชน่าจะเป็นเหมือนบรัชออนไหมแบบไอที่แบบทำให้บริเวณตรงแก้มอมชมพูขึ้นหรือว่าเปลี่ยนสีได้อะไรแบบนี้นะครับในส่วนของบอดี้ลิกและลิกกิ้งนะครับนอกจากจะมีการปรับปรุงนะครับในส่วนของลิกอื่นๆนะครับให้มีการเสถียรยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้นะครับก็ได้มีการAdd Tone Lick เข้ามานะครับก็คือเราสามารถที่จะMove นะครับในส่วนของโทนหรือก็คือส่วนของฝ่าเท้าได้แล้วนะครับตอนนี้ต่อมาในส่วนของ Clothing นะครับก็จะมีการเพิ่มสกินอัปเดตนะครับของ Short เติม S ก็คือกางเกงขาสั้นนะครับ
อันนี้ผมจำไม่ได้จริงๆนะครับในเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยกางเกงขาสั้นมันลักษณะยังไงแต่รู้สึกว่ามันจะไม่มีปะแล้วตอนนี้มีกางเกงขาสั้นแล้วฮะนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะเป็นพวกการฟิกบั๊กต่างๆนะครับซึ่งก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วครับในเรื่องของ no issue หรือว่าสิ่งที่ควรรู้นะครับมีข้อหนึ่งนั่นก็คือExport Time to Meta Human นะครับก็จะถูก Increase นะครับหรือการเพิ่มนะครับไปประมาณ10นาทีนะครับซึ่งข้อนี้ผมบอกได้เลยนะครับหลังจากที่ผมลองเช็คดูแล้วนะครับลอง Import JSON ตัวใหม่ที่ทำการสร้างขึ้นมานะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับ Performance เครื่องของเครื่องนั้นๆด้วยครับอย่างเช่นเครื่องผมนะครับก็ใช้เวลา Export เข้าไปนะครับโดยไม่นับรวมเวลาดาวน์โหลดนะประมาณเกือบ20นาทีได้เลยครับคือผมดูโดนแรปเปอร์จบไป1ตอนนะครับกว่าจะเอ็กซ์พอร์ตได้และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ Meta Human อัปเดตเข้ามาในเวอร์ชั่น 0.5.0 นะครับถ้าเจ้าตัว Meta Human มีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาอัปเดตเราก็จะมาทำเสนอให้คุณดูอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย